ยอฮัลโหลปีศาจสาวอดาลิต้ารีลิเวลจงฮันนายเองก็เดี๋ยวตอนนี้มีกันอยู่สี่หนอส่วนประมาณนี้เอ้ยหยุดตีกันก่อนหยุดกันก่อนว่าไปแล้วก็อยากเห็นนะช็อตที่หล่อเทพหยิบอาวุธมาตีกันเองแบบวุ่นๆเหมือนตอนไลฟ์ยังมาพูดก็ข้างหน้าเลยค่ะข้างหน้าเลยค่ะสามคนที่กำลังเดือดขึ้นมาเลยคนละเข้ามามันลอยได้ยังไงก่อนโอ้ my god เราตายแล้วลิลลี่ลิลลี่ใช้ไม่ได้แล้วลิลลี่นี่กายได้เนื้อวัวด้วยเธอไปฆ่าวัวเขามาเหรอเอ้าวัวไปละวัวของลิลลี่เซลีย เอ้าเธอฟังฉันเธอหันหน้ามามองฉันก่อนหันหน้ามามองเธอตอบมากับฉันว่าเธอจะไม่เตี๋ยอะไรมั่วซั่วเรียกว่ามันเป็น NPC อ่ะเดินตามผมมาครับอันนี้คุยได้ไหมไม่อยากคุยเราไปกันพี่มันข้ามน้ำใช่ไหมหนูอยู่ริมน้ำแล้วตอนเนี้ยพี่ไม่แน่ใจตอนนี้พี่ซีรินได้หวนคืนสู่ทะเลอ้าวก็เลยถามว่าข้ามน้ำใช่ไหมก็เลยแบบอ๋อข้ามน้ำเหรอซีรินเห็นน้ำไม่ได้เลยซีรินอย่าลงวัวซัวซีรินอย่าลงวัวซัวสองพี่ซีรินอ๋ออยู่ตรงนั้นอ้ามีการทำทำไมการทุบทำไมซีรินกำลังค้างของอยู่แล้วมาทุบโต๊ะทีอ้าวขึ้นฝั่งอะไรอะไรอึ๊บไปไหนไปของเราไปไหนไปกินอ่ะเอาอันนี้ไปโมเมนต์ซีนานะคะโมเมนต์ซีนานะคะนี่บ้านใครอ่ะนี่บ้านแถวๆนี้บ้านเมโลนี่หรือเปล่าใช่แถวๆนี้อยู่บ้านเมโลนี่ใช่บ้านเมลบ้านจะได้เจอพี่เมลเนี่ยบ้านเมลคนสวยเนี่ยบ้านเมลคนสวยเนี่ยแล้วเมลอยู่ไหนเมลเอ้าพี่เมลเนี่ยนั่นไม่ใช่บ้านเมลบ้านเมลอยู่ข้างล่างอ่ะคิดว่าอันนั้นไม่น่าจะใช่บ้านเมลคนสวยแล้วแหละเพราะว่ามีปลาปักเป้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาที่ที่เราจะสร้างบ้านกันนะโอเคทีนี้เราจะไปสร้างกันที่ไหนดีคะสร้างอยู่ในใจของพี่อุ้ยอยู่ในใจมานานแล้วไม่ใช่หรอจ๊ะขอไปแทรกกลางแล้วขอไปแทรกกลางแล้วฉันไม่เคยรู้